เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับวันนี้อาจารย์ยอดจะเล่าถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่เฮงประภาโสซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแดนดินถิ่นอีสานใต้แห่งวัดพัฒนาธรรมารามตำบลด่านอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับปัจจุบันท่านรับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดพัฒนาธรรมารามบ้านด่านช่องจอมปัจจุบันท่านสิริอายุได้92ปีครับประวัติของหลวงปู่เฮงประภาโสนี่โยมบิดาของท่านชื่อลอง นามสกุลบูณเจริญโยมมานดาชื่อเป็กนามสกุลโนพเก้าเป็นชาวกัมพูชาโดยกำเนิดได้อพยพมาอยู่ประเทศไทยในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองประเทศกัมพูชาได้มาอยู่ที่หมู่บ้านปราศาสตตําบลตาองอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ประกอบอาชีพทํานาทําสวนสมรสมีบุตรด้วยกันทั้งหมด13คนตัวหลวงปูเ่เฮง เกิดในประเทศไทยเป็นบุตรคนที่7ท่านเกิดวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2470ปีเถาะที่หมู่บ้านปราศาสตรในวัยเด็กอายุประมาณ13-14ปีหลานของแม่คือพระอาจารย์เฉิดธ,ธรรมกรัโซึ่งท่านเป็นลูกผู้พี่เป็นลูกของป้าท่านได้เดินทางทุดงมาจากประเทศกรรมัมพูชา ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมญาติพี่น้องที่ประเทศไทยท่านบอกว่าจะเดินทุดงไปเรื่อยๆก่อนที่ท่านจะไปท่านได้บอกกับแม่ว่าโยมอาฉันอยากจะขอน้องไปด้วยโยมอาจะว่ายังไงฉันจะได้สอนให้น้องได้หัดเรียนเขียนอ่านจะได้รู้หนังสือแม่ก็บอกตามใจจะไปก็ไปถ้าน้องอยากกลับก็ให้พระมาส่งน้องก็แล้วกันจากนั้นก็ออกเดินทางไปทุดงตามป่าเขา ตามแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาเจอลานหินใหญ่ๆท่านก็พาหยุดพักค้างคืนแต่ก่อนที่จะนอนอาจารย์ท่านจะเดินไปรอบรอบลานหินก่อนสามรอบแล้วก็ขีดวงกลมให้นั่งให้นอนอยู่ในบริเวณที่ขีดเอาไว้ห้ามออกนอกพื้นที่เจอที่พักท่านก็จะทําแบบนี้เป็นประจำทุกครั้งท่านจะสอนให้เขียนให้อ่านภาษาขอมภาษาบาลีท่านสอนอะไรมาหลวงปู่ก็เข้าใจง่าย เพราะว่าตอนอยู่บ้านโยมพ่อได้สอนให้ขัดาหาัดเขียนหัดอ่านอยู่บ้างแล้วแล้วก็ยังมีคาถาอยู่บทหนึ่งที่ท่านบอกให้ท่องให้ได้เขียนเอาไว้ท่องให้ขึ้นใจเพราะเป็นคาถาที่สำคัญที่สุดเวลาเข้าที่ขับขันจะได้เป็นคาถาบาังตัวแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมท่องเอาไว้ให้ได้ ระยะเวลาที่เดินทุดงไปกับท่านทำให้หลวงปู่แปลกใจยอยู่หลายเรื่องแต่ก็ไม่กล้าถามมีอยู่วันหนึ่งท่านบอกให้นั่งหลับตาหลวงปู่ก็นั่งหลับตาตามที่ท่านบอกสักพักหลวงปู่ก็แอบลืมตาดูท่านแต่ก็ไม่เห็นท่านนั่งอยู่เลยเห็นแต่เสือกับช้างเดินอยู่ข้างลานหินเต็มไปหมดหลวงปู่ก็กลัวก็เลยหลับตาต่อลืมตาอีกครั้งก็เห็นท่านนั่งอยู่ที่เดิมแปลกใจจริงๆ เวลาฝนตกก็เหมือนกันแปลกทําไมไม่เปียกนั่งอยู่ที่ลานหินที่พักไม่มีอะไรบังแดดบังฝนเลยฝนก็แรงน้ําก็ไหลเต็มไปหมดท่านก็ไม่เปียกหลวงปู่ก็ไม่เปียกอัศาจารย์จริงๆตอนเช้าก็เหมือนกันไม่รู้ไปบินธบดตเอาข้าวเอาน้ามาจากไหนตอนเดินทุดงก็ไม่เคยเดินผ่านหมู่บ้านเลยสักหลังเวลากินข้าวท่านจะให้กินวันละเจ็ดคำเท่านั้น แต่ก่อนจะกินท่านจะเสกให้กินทุกครั้งแล้วก็ออกเดินทางต่อทั้งวันไม่รู้สึกหิวเลยเวลานอนก็เหมือนกันเสื้อไม่มีปูนอนผ้าก็ไม่มีจะหม่มแต่ยุงก็ไม่กัดหนาวก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อนเวลานอนท่านจะหักใบไม้มาปัดกวาดให้ก่อนแล้วก็ขีดเป็นวงกลมรอบๆอบลานหินที่พักก่อนที่ท่านจะให้นอนตลอดเวลาที่เดินทุดงอยู่ในป่ากับท่านานานถึงสิเดือน ได้รู้ได้เห็นอะไรหลายหลายอย่างที่ท่านได้สั่งสอนอักขระนี้แตกฉานทุกตัวท่านก็กลับพามาส่งที่ประเทศไทยแล้วท่านก็เดินทางกลับประเทศกรัรมพูชาและท่านก็ได้มรณาภาพเมื่ออายุ97ปีที่ประเทศกัมพูชาเมื่อหลายสิบปีแล้วท่านก็คือครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมให้หลวงปู่นั่นก็คือพระอาจารย์เฉิดธรรมกโรซึ่งเป็นญาติของท่านเองครับ หลังจากท่านได้ส่งหลวงปู่กลับบ้านตอนนั้นหลวงปู่อายุประมาณ1516ปีโยมพ่อโยมแม่ก็ให้บวชเนนเรียนหนังสือไทยและบาลีเพิ่มเติมสอบได้นักธรรมโทพออายุครบ21ปีก็ไปเป็นทหารอยู่ที่ลบบุรีที่กรมทหารม้าลบบุรีเลี้ยงมา้าขี่มา้าอยู่กรมทหารสามปีก็ปลดจากการเป็นทหารตอนนั้นได้เริ่มออกเที่ยวไปในหลายจังหวัดหลายอำเภอเที่ยวไปเที่ยวมาก็กลายเป็นเสือเป็นนักเลง ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายต่อหลายครั้งไม่ได้รับอันตรายเลยแคล้วคราดปลอดภัยทุกครั้งในหลายจังหวัดนี่อยู่ไม่ได้ชายภูมิร้อยเอ็ดศรีสะเกดบุรีรัมย์สุรินที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่นานที่สุดคือที่หมู่บ้านกระดาษโคกทมจังหวัดสุรินปะทะกันนานถึงแดชั่วโมงแต่ก็หนีรอดแล้วต่อมาก็ได้ย้อนกลับมาบ้านเพราะคิดถึงโยมแม่ พอมาถึงบ้านพ่อแม่ตกใจเพราะหายไปนานแม่ก็บอกว่าเมื่อเช้านี้เองแม่ได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แม่นึกกว่าเองตายไปแล้วเห็นหายไปนานอืมถึงว่าจีแม่ผมอยู่ไม่สุขเลยมันร้อนรนจนบอกไม่ถูกก็อยากจะกลับมาหาแม่แม่ก็บอกว่าอย่าอยู่เลยลูกเอ้ให้หลบไปก่อนเถอะตำรวจมาตามหาที่บ้านทุกวันเลย จากนั้นในปี2492ก็ได้เดินทางหลบไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชา3ปีและในปีพศ2495ได้กลับมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ระยะหนึ่งก็ได้บวชอยู่กับหลวงพ่อคงสุวรรณโนที่วัดวังสัพพรสตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีตอนที่จำพรรษาอยู่ที่วัดวัดวังสัพพรสท่านให้เป็นผู้จารักขระวัตถุมงคลที่ท่านสร้าง ท่านจะเขียนเป็นภาษาไทยมาให้หลวงปู่ก็จะจานเป็นภาษาขอมให้ท่านแต่เพราะว่าตอนนั้นท่านยังไม่เก่งภาษาขอมอ่าหลวงปู่เป็นผู้จานท่านจะเป็นผู้ปลุกเสกตอนหลังท่านเรียนรู้ท่านเก่งมากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านทําพิธีปลุกเสกประลัดขิกของท่านท่านได้นิมนต์หลวงพ่ออีวัสตหีบมานั่งปลุกเสกร่วมท่านจะทําที่นั่งอยู่ที่สูงมากจุดทูปเทียนอยู่ข้างบน ท่านก็จะนั่งคู่กันอยู่บนที่สูงสูงแล้วก็หย่อนได้สายศินลงมาที่กะละมังใบใหญ่ที่ท่านใส่น้ำลอยปลัดขิกเอาไว้สายสีลที่ท่านหย่อนมาเส้นใหญ่มากมากเท่าแขนนะแล้วท่านก็นิมนต์พระมานั่งล้อมรอบจับได้สายสินนั่งปลกอธิษฐานจิตที่กะละมังกะละมังประลัดขิกนั่นอยู่ชั้นล่างหลวงปู่ก็ได้นั่งปลูกเสกร่วมกับท่านด้วย เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งประหลัดขิกวิ่งวนชนกันอยู่ในน้ําที่กละมังใบใหญ่ท่านบอกว่าตัวไหนมันตายมันจะไม่วิ่งมันจะจมน้ําตัวไหนที่ไม่ตายมันจะวิ่งวนชนกันอยู่อย่างนั้นแหละหลวงปู่เห็นกับตาอัศจรรย์จริงๆในปีพศ .2532 หลวงพ่อคงท่านได้อาพาธและมรณาภาพลงหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดวังสัรแทนหลวงพ่อคงอยู่ได้ประมาณ6พรรษา ก็ออกทุดงไปเรื่อยๆเ,เวลาหลวงปู่ไปที่จังหวัดจันทบุรีนี่จะแวะไปกราบท่านทุกครั้งปัจจุบันหลวงปู่กลับมาอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดที่วัดพัฒนาธรรมารามหรือว่าบ้านด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินที่ผ่านมาหลวงพ่อได้สร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นเพื่อหาปัจจัยบูรณะวัดรูปหล่อปั๊มรุ่นปลดหนี้หลวงพ่อสร้างและผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วสองวาระ ส่วนวาระที่สามก็กำหนดเลิกมงคลพิธีพุทธาพิเศษนั่งปรกอธิษฐานจิตเดี่ยวในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2558ซึ่งตรงกับแรม10บค่ำเดือน8ผู้ที่มาร่วมงานนีจะได้รับแจกของที่ระลึกเสร็จพิธีไปแล้วท่านก็ให้มารับวัตถุมงคลไปได้เลยครับนั่นก็คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนของหลวงปูเ่เฮงปภะโสนะครับ เรื่องชำระนี่สงเนี่ยท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับสมัยก่อนเมื่อตอนอาจารย์ยอดอยังเด็กๆจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ยังไม่เคยได้ยินคำนี้นะมาได้ยินคำนี้หลังจากที่หลวงพ่อพระสุธรรมยานเถระคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านนำมาพูดมาเทศสอนผู้คนที่วัดท่าสุง อันนี้ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอาจารย์ของท่านเป็นคนสอนท่านบอกท่านเรื่องชำระนี่สงเนี่ยนะครับอ่ะเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับเรื่องชำระนี่สงเนี่ยแต่ก่อนนี้คนไม่ค่อยเข้าใจบางคนรู้เท่าไม่ถึงการแต่ที่หนักที่สุดก็คือพวกไม่ใส่ใจไม่สนใจในบาปกรรมทำของสงของวัดเสียหายแล้วก็ไม่กิจเตียซ่อมแซม หรือว่าชดใช้ให้แก่ทางวัดบางครั้งที่วัดมีงานโยมก็จะไปช่วยกันหลังจากเสร็จงานแล้วก็ต้องเก็บกวาดจัดสถานที่ให้เรียบร้อยซึ่งก็อาจจะมีการเผลอทำของของทางวัดเสียหายเช่นจานชามแก้วน้ำเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่เมื่อทำแตกก็มักจะคิดกันว่าไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเรามาช่วยก็โดยความหวังดีหารู้ไม่ว่าที่คิดว่าไม่เป็นไรนั่นแหละมันเป็นครับ โบราณท่านบอกว่าของสงของวัดเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตัวไฟไม่ไหม,ไม้ต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในเขตวัดถ้าเราไปดึงเล่นก็ชื่อว่าทําลายของสงเว้นแต่เราดึงหรือว่าถอนเพราะว่าต้องการจะทําความสะอาดสถานที่หญ้ามันขึ้นรกอาจจะมีงูหรือว่าสัตว์มีพิษมาซุกมาซ่อนเดี๋ยวมันจะกัดเอาเราก็ดดยหญ้าถอนหญ้าเพื่อจะให้พื้นที่ดูสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ที่เข้ามาในเขตวัด อย่างนี้ไม่เป็นไรไม่มีโทษอะไรหรือว่าแม้แต่กระเบื้องแตกแผ่นเดียวที่ไม่ได้ใช้ถ้าอยู่ในเขตวัดแล้วเราเอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวเดี๋ยวเอาไปรองกระถางต้นไม้หน่อยไม่ได้นะนะไม่ได้นะครับได้ชื่อว่าขโมยของสง์เช่นเดียวกันของทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติของสง์แล้วจะเป็นสิ่งของหรือวัตถุเครื่องใช้อะไรก็ตามจะมีราคามากหรือน้อยก็ตามผู้ที่นําไปใช้โดยพลการ หรือว่าทําสิ่งของเหล่านั้นเสียหายจะต้องนําสิ่งของเหล่านั้นมาทดแทนให้เหมือนเดิมไม่เช่นนั้นก็จะทําให้ผู้ล่วงละเมิดลงสู่นรกได้ง่ายอันนี้หลวงพ่อฤาษีเคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการชําระหนี้สงแต่ก่อนมีหลวงพ่อปานองค์เดียวเท่านั้นเองที่พูดเรื่องนี้หลวงพ่อปานจะพูดถึงการชําระนี้สงทุกปีพอขึ้นปีใหม่หรือว่าเข้าพรรษาใหม่ๆหลวงพ่อปานจะประกาศขอซื้อของสง คําว่าซื้อของสงซื้อไม้ไผ่ซื้อผลไม้ซื้อดอกไม้ที่มีในวัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ให้สตังค์เข้าไปร้อยหนึ่งสมัยนั้นค่าของเงินเน่ยสูงมากนะร้อยสมัยนั้นเกือบหมื่นสมัยเนี่ยท่านขอซื้อไว้ทั้งหมดเลยท่านเอาเงินส่วนตัวของท่านถวายวัดไปอพอพระสงฆ์สาธุท่านก็จะมอบเงินจํานวนนั้นเป็นสมบัติของสงเป็นสิทธิของสง์ที่จะพึงใช้อะ แต่จะใช้ได้ก็ต้องเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ในการก่อสร้างหรือว่าบำรุงสงนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ชวนพระนี่ให้ชำระหนี้สง์ตัวท่านเองก็ชำระเหมือนกันตลอดที่นี่ว่ากันถึงการซื้อของสงด้วยว่าชำระหนี้สงก่อนของต่างๆที่เป็นสิ่งก่อสร้างก็ดีวัสดุเครื่องใช้ต่างๆก็ดีต้นไม้ใบหญ้าก็ดีที่อยู่ในวัดทั้งหมดถ้าเรารือ้อหรือนำเอาไปใช้แล้วเกิดชำรุเสียหาย ทำไมเราต้องสร้างแทนของเดิมทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์สินต่างๆที่เขาสร้างไว้ในวัดเขาไม่ได้สร้างให้พระองค์ใดองค์หนึ่งเขาสร้างถวายบูชาพระพุทธเจ้าคําว่าของสงฆ์นี่ต้องหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นของส่วนกลางไม่มีใครที่จะสามารถถือสิทธิ์ว่าเป็นของชั้นจะมาชี้ว่าสมบัตินี่เป็นของชั้นเป็นของส่วนตัวอถ้าทําอย่างนั้นนะต้องลงนรกเรื่องนรกนี่เขาไม่เว้นใครหรอกหลวงพ่อปานท่านบอกอย่างนั้น หลวงพ่อปานซื้อของสงฆ์เพราะว่าของเหล่านี้มันอยู่ในวัดท่านเป็นประมุขของวัดท่านเป็นสมภารความจริงจะคิดกันอย่างเราเราก็คิดว่าหลวงพ่อปานก็ควรจะมีสิทธิ์ท่านเป็นสมภารเนี่ยท่านจะให้ใครก็ได้ท่านจะกินจะใช้อย่างไงก็ได้แต่ว่าตามวินัยแล้วเนี่ยวินัยของพระแล้วท่านไม่มีสิทธิ์ท่านบอกอย่างนั้นหลวงพ่อปานนั้นพูดเองท่านไม่มีสิทธิ์หรอกของในวัดนี่ถ้าพระองค์ไหนปลูกไว้เนี่ยต้นมองต้นไม้นี่นะ ถ้าเขาศึกแล้วก็ตามเขาตายแล้วก็ตามของเหล่านั้นเป็นของสง์ถ้าเขาตายหรือว่าศึกไปแล้วพระองค์ไหนองค์หนึ่งจะถือเป็นทายาทกินเองก็ดีใช้เองก็ดีทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของสงฆ์เสียแล้วเวลาจะกินจะใช้ต้องประชุมสงฆ์สง์ทั้งหมดต้องประชุมอนุมัติว่าเราจะกินจะใช้ของประเภทนี้ด้วยวิธีการอย่างไรถ้าหากว่าพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามเด็กก็ตามฆรวาก็ตามกรรมการวัดก็ตาม ไปถือสิทธิ์ว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัดนี่จะกินมะม่วงลูกไหนก็ได้จะเด็ดดอกไม้ดอกไหนก็ได้จะโค่นต้นไม้ต้นไหนก็ได้ไม้ลำไหนก็ได้หน่อไม้หน่อไหนก็ได้เอามากินเอามาใช้ส่วนตัวโดยที่สงไม่ได้ลงอนุมัติอย่างนี้มีโอกาสไปนรกวิธีการที่หลวงพ่อปานท่านซื้อของสงท่านซื้อแบบไหนครับท่านบอกว่าต้นไม้ก็ดีต้นเล็กๆนะไม่ใช่ต้นใหญ่นะ ไม้ลำหรือว่าไม้หนอ,อบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยหรือว่าลูกไม้ก็ตามดอกไม้ก็ตามถ้าใครจะเด็ดเอาไปดมไปบูชาท่านก็บอกว่าส่วนน้อยประเภทนี้ฉันขอซื้อสงด้วยเงินจํานวน100บาทของฉันเนี่ยซื้อเองเลยเดี๋ยวเผื่อเด็กไปเด็ดไปโยมเขาไปเด็ดเอามาบูชาพระก็แล้วแต่เหอะนะมันก็ผิดกับเขาแต่เขาทําด้วยความเจตนาดีฉันก็เลยเอาสตังค์ของฉันไปซื้อไว้ก่อน อ่าแล้วฉันให้เขาอนุโมทนาให้เขาเอาจะเด็ดจะทําอะไรก็ทําไปเถอะเพื่อป้องกันโทษของบุคคลผู้รู้เท่าไม่ถึงการพระสงฆ์ก็สาธุเป็นอันว่าเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีที่ได้กินมะม่วงบางฝรังบ้างผลไม้ที่อยู่ในวัดบางนมโคเยอะแยะใครอยากจะกินอะไรก็เอามากินได้ตามใจชอบเพราะว่าหลวงพ่อปานท่านซื้อแล้วพอท่านซื้อท่านก็ใช้สิทธิ์อนุญาตยอย่างนี้เอาไปกินเอาไปใช้ได้นี่จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเมตตาธรรมท่านสูงมากมากเลยทีเดียว แล้วท่านไม่ยอมให้ใครทําผิดวินัยด้วยดังจะเห็นได้จากที่หลวงพ่อฤาษีลิงดําเป็นตัวอย่างเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำในเคร่งครัดเรื่องวินัยสงนักหนาก็เพราะหลวงพ่อปานนี่แหละท่านสั่งสอนอบรมเอาไว้โดยตลอดเรื่องชําระหนี้สงเนี่ยพอถึงข้าวันษาคนทําบุญมากท่านก็ประกาศหมายถึงหลวงพ่อปานนะประกาศแก่ทุกคนว่าใครจะชําระหนี้สงบ้างของสงตกอยู่ที่ไหนเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไม่ไม อย่างวัดร้างเนี่ยเหลือแต่ดินเปล่าๆแล้วไม่มีอะไรแสดงว่าเป็นวัดเลยหรือบางแห่งก็มีฐานะว่าเป็นวัดรู้แต่ว่าเป็นวัดแต่ว่าอ,อยู่ในป่าในดงหรือที่มีพระก็ตามเราจะนำสิ่งของอะไรมาก็ตามในเขตนั้นจะเป็นหญ้าสักต้นไม้หักสักอันก็ตามเขาถือว่าของเหล่านั้นเป็นของสงฆ์ถ้าใครยึดแผ่นดินของสงฆ์ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนี่ซวยขนาดหนักนะ เคยมีคนเรืองอำนาจไปรุกรานธรณีสงนี่วิบัติฉิบหายชนิดกูไม่กลับมาแล้วท่านบอกว่าคนเราทั้งหมดนี่จะรู้ได้ยังไงไม้ลอยน้ำมาหน้าบ้านเราเห็นว่าไม่มีเจ้าของเอามาทำฟืนแต่ถ้าไม้นั้นนะ่ะมาจากวัดน้ำท่วมวัดไม้เกิดลอยมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้วัดเป็นของสงไปเอาเข้ามันก็บาปต้นไม้ต้นหญ้า ต้นฟางที่มันอยู่กลางทุ่งสถานที่อย่างนั้นอาจจะเคยเป็นวัดมาก่อนเขาเคยถวายเป็นธรณีสง์มาก่อนแต่ว่าสภาพวัดมันสูญไปของที่อยู่ในวัดนั้นทั้งหมดติดแผ่นดินนั้นทั้งหมดอ่าแม้แต่แผ่นดินยังเป็นของสงแล้วเราไปเอาต้นหญ้ามาต้นเดียวมันก็บาปแล้วโทษของสงนี่หนักมากท่านว่าอย่างนั้นท่านก็เลยชวนชาวบ้านชำระหนี้สง์ว่าใครจะชำระหนี้สงบ้างด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเอามารวมกัน แล้วประกาศต่อหน้าสง์ขอชำระหนี้สง์ว่าถ้าบังเอิญข้าพเจ้าได้เอาของสง์จากวัดไหนก็ตามวัดที่มีพระสงค์ก็ดีวัดร้างที่ไม่มีประสงค์อยู่ก็ดีหรือว่าสถานที่เป็นธรณีสง์โดยไม่ปรากฏเป็นวัดก็ดีบังเอิญจะนำมาก็ขอชำระหนี้สง์ด้วยเงินจำนวนเท่านี้เท่านี้ถ้าประสงค์ทั้งหลายเห็นสมควรก็ขอให้สาธุขึ้นพร้อมกันถ้าพระสงค์ทั้งหลายไม่เห็นสมควรก็ขอให้นิ่งอยู่นะ ถ้าประสงค์ทั้งหลายสาธุพร้อมกันก็เป็นอันว่าใช้ได้อท่านบอกชําระกันแบบนี้ทุกปีค่อยๆทําไปเรื่องนี้นเป็นเรื่องหนักเพราะว่าเป็นของสงน่าลำบากหลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องของการชําระหนี้สง์ว่าบาปกรรมนะั้นมันอาจจะมีมาจากอดีตชาติก็ได้ชาตินี้เราไม่เคยทําแต่ว่าชาติก่อนนี่เราไม่รู้ว่าเราเคยทําไว้แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชําระไปก่อนดีกว่าถ้าบังเอิญไม่เป็นหนี้สงไม่เคยเป็น เงินที่เราถวายเนี่ยก็เป็นสังฆทานกับวิหารทานได้อาน,นิสงส์ใหญ่มากเป็นสังฆทานก็คือพระท่านก็เอาไปซื้อ,เ,อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์หรือไม่ก็ไปซื้อหินซื้อปูนอเอามาทำกุฏิวิหารอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิหารทานได้อาน,นิสงส์ใหญ่มาก ท่านยังแนะนําเกี่ยวกับการชําระหนี้สงไว้ว่าคนที่เคยเอาของสงไปหรือว่าเคยบุกรุกในที่ของสงก็ตามให้ชําระหนี้สงเสียท่านบอกว่าให้ตั้งใจชําระหนี้สงกันเดือนละบาทเดียวก็ได้จะไปให้วัดไหนก็ได้จะเก็บไว้ก่อนก็ได้เดือนหนึ่งใส่กระป๋องไว้บาทหนึ่งตั้งใจชําระหนี้สงหลายๆเดือนจนครบปีก็เข้าไปถวายวัดไหนวัดหนึ่งก็ได้แล้วก็บอกกับพระท่านว่าเงินจํานวนเนี้ผมขอชําระหนี้สงนะ ถ้าคิดว่าไอ้เงินที่เราชําระนี่มันน้อยแล้วเกินไม่ต้องกงังวลหลวงพ่อบอกไม่ต้องกงังวลถ้าในอดีตชาติเราเคยเอาของสงมาไม่รู้ว่ามีราคามากน้อยแค่ไหนชําระเดือนละหนึ่งบาทนี่ถึงราคามันจะไม่เท่าของที่นํามาถามว่ามันจะพ้นโทษได้หรือข้อนี้ไม่ต้องไปกังวลที่สําคัญให้ตั้งใจจริงว่าจะชําระนี่สงแล้วค่อยๆทําไปทุกเดือนครับ และนับจากนี้เมื่อได้ทราบถึงโทษของการล่วงละเมิดของสงฆ์แล้วก็ขอให้พวกเราเหล่าพุทธบ,บริษัททุกคนร,ระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่ากฎของกรรมนั้นมันยุติธรรมต่อผู้กระทำเสมอ